มาดูโต๊ะเครื่องแป้งกันนะจ๊ะอาบน้ำแป้งฟันล้างหน้าหน้ารู้สึกว่าก็เนียนๆนะหลังจากใช้บิวตี้ทีแล้วก็ครีมกันเย่คือก็ยอมรับว่าดีนะครีมแต่แรงจริงๆแรงจริงๆตรงเนี้ยถึงขั้นว่ามันเป็นรอยลอกอ่ะไม่ทราบว่าใครสังเกตเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรอยลอกออกมาเลยอ่ะโอ้ยมันแรงเกินไปก็เลยต้องหยุดเหมือนกับว่าไอ้ขาวเนี่ยไอ้ขาวเนี่ยไอ้ขาวเนี่ยยังอีกไกลแต่ไอเนียเนี่ยไวกว่าก็คือไอ้ทำลายผิวหน้าเนี่ยไวมากครีมตัวนี้มันผ่านอังยอมได้ไงวะแต่ก็คือดีอยู่นะฉันว่าผ่านอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้ครีมก็จะทำกันเรียบเลยเอ็กซ์ต้ายูวีนี้ก็ไม่มีแดดก็มาเจอตัวนี้หน่อยไนลีโซลีซาโตลีซาโตน่าจะใช่นะไม่แปลได้ไหมแต่ไม่ออกอ่ะมาทาครีมกันดึงดึงน่าทำไมแกต้องพูดแบบนี้ด้วยอ่ะงงเครียดไปไอ้ฉันแปลก็ได้นะ S T O R E R E ใช่ไหมR-E S-T-O-R-E S-T-O-R-E Risato 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 มันอ่านให้คุณ Risato ช่วยเหมือนมันเขียนว่าเดี๋ยวฉันเอาให้ดูแล้วกันนะลีซาโต้มันเขียนลีซาโต้ในนี้นะในนี้นะจ๊ะมันเขียนไหนลีซาโต้ไหนลีซาโต้ลีซาโต้ก็ลีซาโต้ทำไมไหนลีซาโต้ก็คือว่ามันเป็นครีมที่ช่วยซ่อมแซมตอนกลางคืนพื้นฟูซ่อมแซมอะไรประมาณเนี้ยส่วนที่พังกินอาหารจริงเหรอเนี่ยทำให้กลับมาแข็งแรงทำให้ผิวแข็งแรงทำให้กลับมาแข็งแรงเนี่ยมันเขียนว่าไนท์เห็นนะไนท์ลิซาโต้ไนท์ลิซาโต้ไนท์ลิซาโต้ก็ได้ไนท์ลิซาโต้ไนท์ลิซาโต้มาทาครีมกันนะอันนี้คือครีมกลางคืนทำไมถึงเชื่อในการเย่ก็ล้างชามเนี่ยแหละล้างชามก็มะนาวทาหน้าก็มะนาวนี่ถ้าเป็นเพื่อนเรานะสบู่ก็ยังเป็นสบู่มะนาวจนถึงขั้นนั้นไม่จนรวยถ้าจนนี่ต้องใช้สบู่จอนสันเหมือนเราเนี่ยเราใช้สบู่จอนสันตั้งแต่เด็กนะหรือเปล่าด้วยความที่น้าเราซื้อสบู่จอนสันเอาไว้ในบ้านใช่ปะเราก็เหมือนกับว่าไม่ใส่ใจนะก็ใช้ก็อาบก็คือเหมือนกับว่าพอโตแล้วมันก็จะมีกลิ่นกายกลิ่นเหงื่อใช่ปะก็ใช้วิธีการเหมือนกับว่าฟอกซ้ำฟอกซ้ำอย่างเงี้ยให้มันสะอาดอ่ะแต่อ่ะแล้วพอวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงสิก็เหมือนกับว่าต้องลองผลิตภัณฑ์ดีๆดูบ้างนะเพราะว่าไม่มีอะไรทำใช่ปะเพราะว่าทรมานนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าลองใช้สบู่ดีๆทำนู่นทำนี่ไม่เชิงว่าลองต้องทำเหมือนว่าต้องลองใช้ดีๆดูบ้างนะจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยกับด้านอื่นนะก็เลยรู้ความสุขของการอาบน้ำเลยว่าการอาบน้ำมันเป็นอะไรที่มีความสุขขึ้นอะไรแบบนี้ถ้ารู้จักแบบว่าอาบน้ำเราก็รวยได้ในราคาประหยัดเนี่ยอย่างเวลาเราก็มีทุกอย่างได้มีขี้มีอะไรใช้อะไรประมาณนี้นะในราคาที่มันพอเหมาะไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกมากนี่คือไม่ได้ถูกนะ200เนี่ยไม่ได้ถูกนะแพงนะโอ้โหครีม200อาการนี้เองเนี่ยแต่หน้าฉันนะมันใหญ่ไงมันก็อยากให้ครีมที่มันบำรุงผิวหน้าดีๆอ่ะแต่โจ้นั่นน่ะดีฉันก็ว่าหน้าใช้จริงๆแหละแต่มันทำให้หน้าฉันเหม็นเน่าอ่ะบางทีฉันย้อนกลับมาดมหน้าแล้วมันเหมือนเหม็นๆเนี่ยจริงมันเหมือนเหม็นๆอ่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอันนี้มันก็จะช่วยให้สบายผิวคือสะอาดอะใช้ได้พูดง่ายๆเลยอะสกปรกก็อย่าไปแบบว่าถ้าไม่มีตังก็อย่าไปทาครีมให้ล้างหน้าไปก่อน
มีตังก็การนี้เย่ก็ได้การนี้เย่ก็ดีการนี้เย่ก็ได้อะไม่ขาวมากแต่ก็ไม่ดำมากหรอกมั้งคือชอบทาครีมไงไอ้ครีมเจ้าเนี่ยมันเยอะพอมันทาไอ้เจ้าครีมตัวเนี้ยมันเยอะมันก็เหมือนกับว่าทาได้เรื่อยๆอ่ะแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามันน้อย5กรัมอ่ะถ้าเพิ่มอ่ะมีสิทธิ์นะเพิ่มให้มันได้เดือนนึงอ่ะโอ้บ้าสุดเลยน้อยมากมันกัดหน้าฉันก็อยากกัดให้เนียนนะฉันก็อยากกัดหน้าฉันให้เนียนก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่เวลาเดินออกจากบ้านต้องระวังนะนี่นอนอยู่ในบ้านประมาณว่าพอมีปัญญาจะใช้ได้นะแต่พอเดินออกจากบ้านปั๊บรู้สึกครีมตัวนี้ไม่เอาเลยมันจะแสบช่วงนี้เลยไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ไม่รู้สึกแต่ถ้าตัวนั้นน่ารู้สึกดูที่ทีอ่ะจะหาว่าไม่บอกนะพอดูภาพแล้วเอะอะใช้ตาม